ขนมหวานก็เริ่มต้นที่20บาทครับก๋วยจั๊บนี่35หรือ40บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวหมูก็เริ่มต้นที่30บาทนะครับ30บาท40บาทนะครับนี่40บาทนะครับราดหน้าอย่างเดียวนะครับอย่างที่เห็นนะครับ25บาทครับถ้าเกิดว่า2อย่างนะครับก็30บาทครับกาแฟสดนะครับก็เมนูเขาก็เริ่มต้น30บาทครับเมนูของกาแฟร้อนก็เริ่มต้น20บาทสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่หน้าศูนย์อาหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับโดยเขาใช้ชื่อว่าเป็นร้านอาหารสวัสดิการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับมี2ชั้นด้วยกันจุดที่พิเศษของศูนย์อาหารหรือร้านอาหารสวัสดิการแห่งนี้นะครับก็คือว่าเป็นห้องแอร์ครับแต่ว่าราคาไม่แพงครับเราจะลองเข้าไปดูกันนะครับครับไปกันครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Goodie Bird ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกรุณากด Subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับครับเราเข้ามาในศูนย์อาหารแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อบัตรนะครับที่นี่เขาจะใช้บริการซื้อบัตรหรือซื้อคูปองนะครับที่ใช้แลกวันต่อวันหรือว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ระบบโอนผ่านธนาคารก็สามารถที่จะผ่านได้นะครับอันนี้เรากำลังดูกันอยู่ที่ชั้นล่างนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 9:30 นาทีนะครับก็ทั้งคนไข้ทั้งบุคลากรนะครับก็มากินกันเยอะเลยครับร้านแรกนี่เป็นร้านขนมนะครับก็จะมีน้ำแข็งใสนะครับขนมกะทินะครับกล้วยเชื่อมนี่ก็20บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับขนมหวานก็เริ่มต้นที่20บาทครับซึ่งโดยทั่วไปถ้าเป็นในศูนย์อาหารที่อื่นหลายที่อาจจะอย่างน้อยที่สุดก็30บาทขึ้นไปนะครับครับอันนี้เป็นข้าวขาหมูครับข้าวขาหมูนี่ก็30บาทนะครับซึ่งถือว่าไม่แพงนะครับก๋วยจั๊บครับก๋วยจั๊บนี่35หรือ40บาทนะครับตรงนี้เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวหมูก็เริ่มต้นที่30บาทนะครับ30บาท40บาทนะครับนี่40บาทนะครับชามเต็มชามเบ้อเลอเลยครับครับข้าวหน้าเป็ดนี่ก็35บาทครับเริ่มต้น35บาทนะครับอันนี้ก็เป็นราดหน้าครับราดหน้านี่เริ่มต้น30บาทนะครับอันข้าวกะเพราหมูข้าวผัดแล้วก็สุกี้อาหารตามสั่งนะครับก็เมนูเริ่มต้นก็30บาทครับครับอันนี้ข้าวแกงครับข้าวแกงที่นี่ถูกนะครับถ้าเกิดว่าราดหน้าอย่างเดียวนะครับอย่างที่เห็นนะครับ25บาทครับถ้าเกิดว่า2อย่างนะครับก็30บาทครับครับก็ไม่แพงนะครับครับชั้นล่างนี่ยังมีอีกร้านหนึ่งครับเป็นอาหารตามสั่งครับอาหารตามสั่งนี่เมนูก็เริ่มต้น35บาท40บาท50บาทแล้วแต่ชนิดนะครับครับเขามีที่กั้นอยู่บนโต๊ะด้วยนะครับตั้งแต่สมัยที่โควิดยังระบาดอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเขาก็ไม่ได้เอาออกครับทีนี้เราเวียนมาทางด้านนี้ก็เป็นพวกเครื่องดื่มครับครับนี่ก็เป็นพวกกาแฟสดนะครับก็เมนูเขาก็เริ่มต้น30บาทครับเมนูของกาแฟร้อนก็เริ่มต้น20บาทครับ
นี่ก็น้ำเปล่าราคาปกติครับ7บาทพวกเครื่องดื่มอย่างอื่นนะครับก็20บาทครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟสดเหมือนกันครับร้อนเริ่มต้น25บาทเย็นก็เริ่มต้น35บาทครับนี่ก็เช่นเดียวกันครับเขามีอยู่หลายร้านด้วยกันอันนี้ก็ราคาเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเย็นใส่ถุงเริ่มต้นก็30บาทนะครับน้ำเปล่าขวดละ7บาทก็เป็นราคาปกตินะครับครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นบนบ้างครับไปกันครับเรากำลังจะขึ้นไปดูบนชั้นบนนะครับว่าชั้นบนนี้มีสภาพอย่างไรบ้างเราขึ้นมาถึงแล้วครับชั้นบนนี่ปิดเร็วกว่าคือปิด3โมงเย็นนะครับเปิด6โมงเช้าเช่นเดียวกันครับมีที่ขายคูปองวันต่อวันนะครับชั้นบนนี้ก็อาจจะมีคนน้อยกว่าร้านที่ขายอาหารก็น้อยกว่านะครับนี่ก็เป็นพวกเครื่องดื่มครับก็ราคาก็พอๆกับข้างล่างจะเห็นได้ว่าลูกค้าที่มาใช้บริการน้อยกว่านะครับคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ชั้นล่างนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันครับเมนู30บาททั้งนั้นเลยครับพวกกระเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวต้มยำบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกข้าวมันไก่นะครับอันนี้ก็เริ่มต้น30บาทครับร้านนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นพวกอาหารตามสั่งก็เริ่มต้นก็40บาทครับทั้งพวกข้าวผัดผัดซีอิ๊วราดหน้าสุกี้นะครับความจริงตรงนี้เขาจะมีข้าวแกงแต่บังเอิญวันนี้เขาหยุดนะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกที่เริ่มต้น35บาทนะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาก็พอๆกับข้างล่างนะครับมีร้านน้ำอยู่อีกร้านหนึ่งครับเพราะฉะนั้นข้างบนนี่ก็จะนั่งสบายๆนะครับทานเสร็จแล้วเขาก็ให้ช่วยเอาภาชนะมาไว้ด้วยนะครับข้างล่างก็เหมือนกันครับทานเสร็จก็เอาให้ช่วยเก็บภาชนะไปไว้ถือว่าเป็นการสร้างวินัยให้กับประชาชนที่ดีนะครับศูนย์อาหารของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับหรือว่าร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์นะครับรบกวนแชร์ให้คนที่รักด้วยนะครับครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ